ัญหาที่เกิดขึ้นค่ะจนถึงที่เราจะต้องไปพึ่งการฟ้องร้องศาลปกครองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่นี่ก็ได้รับความเดือดร้อนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะฮะถึงตัดสินใจที่จะให้หรือพึ่งสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนเนี่ยช่วยเหลือในการฟ้องร้องเนื่องจากว่าเราเองก็หมดหนทางที่จะไปร้องหรือไปให้หน่วยงานในจังหวัดของเราได้แก้ไขเนี่ยก็คงไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะเราได้ลองทำมาทุกวิถีทางในการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและระดับในจังหวัดเราผ่านจุดนั้นมาพอสมควรจนมีมติหนึ่งว่าวันที่1มกราคม58เนี่ยเรารอสัญญาณว่าการบังคับใช้กฎหมายแบบจริงจังและแบบยั่งยืนเนี่ยเราจะเริ่มใช้ตั้งแต่1มกราคม58พอ1มกราคม58ที่ผ่านมาเนี่ยการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นพอไม่เกิดขึ้นเราก็ตัดสินใจว่าคงจะต้องใช้ระบบความยุติธรรมที่ยกระดับขึ้นไประดับหนึ่งก็คือใช้ศาลปกครองครับเรื่องของเรื่องก็ที่มาก็คือเดือดร้อนระยะเวลานานทำมาทุกหน่วยงานแล้วทำมาทุกอย่างแล้วในระยะ10กว่าปีจนมาถึงสัญญาณสำคัญว่าสัญญาณว่า1มกราคม58จะบังคับใช้กฎหมายแต่ที่ผ่านมาก็ไม่บังคับใช้กฎหมายการฟ้องครั้งนี้จุดประสงค์หลักของเราเลยก็คือการฟ้องเพื่ออยู่ร่วมกันพอการฟ้องเพื่ออยู่ร่วมกันพออยู่ร่วมกันปุ๊บก็เป็นแบบเนี้ยพออยู่ด้วยกันไม่ได้หรือทำให้ไม่ได้ก็เลยต้องไปหามาตรการที่จะต้องอยู่ด้วยกันได้แต่จริงแล้วเราอยากจะอยู่ร่วมกันครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขับไล่นะครับสำหรับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและคลังสินค้าเพียงให้หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นตรงนั้นใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายให้ได้อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องนะต้องอย่างต่อเนื่องเพราะว่าประชาชนเนี่ยซึ่งเดือดร้อนจริงๆเนี่ยซึ่งเราได้ไปพูดคุยกับเขาเนี่ยก็มีความเห็นตรงกันว่าเมื่อถึงเวลาแล้วล่ะเราจะต้องใช้มาตรการทางด้านกฎหมายก็เราได้รายชื่อมาทั้งหมด140กว่าคนใน7ตำบลนี้ก็เป็นแนวร่วมที่ได้รับผลกระทบจากท่าเทียบเรือและคลังสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะเรื่องของฝุ่นเรื่องของเสียงแล้วก็การจราจรทั้งทางบกทางน้ำเนี่ยตรงนี้ก็คือเรามีความเห็นต้องกันก็คือให้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเนี่ยโดยอาจารย์ศรีสุวรรณจรรยาตรงนี้ได้มาแก้ปัญหาให้เราคิดว่าตรงจุดนี้น่าที่จะแก้ปัญหาให้เราได้เรามีความเชื่อเช่นนั้นนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลนะครับปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ